สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเสนอ24ชั่วโมงตอนหนีไม่พ้นก็อ้อยอุ้ยซวยแต่เช้าเลยฮะยังไม่หายแฮงแล้วยังมาตกเตียงอีกไอ้หมีถีบเราใช่ไหมเอาหายไปไหนซะแล้วล่ะเฮ้ยสงสัยกลับบ้านไปแล้วมั้งเอ้าดันลืมมือถืออีกนี่พนันครั้งที่แล้วเมื่อจะจ่ายสักทีแกน่าจะรู้นะว่าฉันจะจัดการกับแกยังไงฮะอ้าวมีจังจะไปไหนลูกไปเล่นกับปีนแล้วก็ลูกคิดค่ะเล่นแป๊บเดียวพอนะตอนนี้โรคมือเท้าปากมันระบาดอยู่เดี๋ยวไปติดเข้าได้แยกกันทั้งบางแน่เข้าใจไหมเก้าแปดเจ็ดเฮ้ไปกันหมดแล้วยังหกห้าสี่สามสองหนึ่งปิ๊กมาแล้วฮัลโหลหลบอยู่ไหนกันหมดนะเวลาสนุกแล้วสิเป็นไงจะสาเหตุที่มีแฮปปี้มิเตอร์ดังหรือยังล่ะไม่เจอเลยอ่ะลองไปหาทางนู้นกันเถอะบูมมีจังเลิกซ่อนได้แล้วมีจังปิงลูกคิดเกิดอะไรขึ้นเหรอมีจังหายตัวไปอ่ะฮะหายตัวไปก็ไม่รู้ซ่อนอยู่ที่ไหนอ่ะหาตั้งนานยังไม่เจอเลยคือว่าพวกเราเล่นซ่อนแอบกันน่ะปิงหาลูกคิดเจอตั้งนานแล้วแต่หามีจังไม่เจอสักทีแปลกๆแฮะเฮ้ยหรือว่าฮัลโหลแอบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าฮะนี่มันหมอที่มีจังใส่วันนี้นี่งั้นมีแจงก็น่าจะไปทางนี้สินะบูม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 เขาทำอะไรอ่ะใช้แฮปปี้สแกนหารอยเท้ามีจังนะสิบูม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 ฮะรอยเท้าผู้ชายตัวใหญ่ไม่มีรอยเท้าของมีจังเลยเหรอแปลว่ามีจังถูกผู้ชายคนนี้อุ้มไปงั้นเหรออุ้มแม่พวกจับเด็กไปขายที่เป็นขาวบ่อยๆนะเหรอทุกคนแย่แล้วเมื่อกี้ปิงลองไปหามีจังที่สนามเด็กเล่นมาแล้วเจอจดหมายเรียกค่าไถ่อ่ะฮะไหนขอดูสิเอ๊ะฉันจับตัวมีจังไว้แล้วเตรียมเงินไว้ให้พร้อมแล้วจะติดต่อมาใหม่แล้วจะทำยังไงดีอ่ะไปบอกลุงพรก่อนดีมาหรือว่าจะไปหาคุณตำรวจดีอ่ะแต่จอยว่าจดหมายนี่มันแปลกๆนะดูลายมือสิอย่างกับลายมือเด็กแน่จนมันอาจจะเล่นหนังสือไม่เก่งก็ได้ทายถ้าเรียนเก่งคงไม่มาจับเด็กหรอกเฮ้ยใจเย็นๆก่อนสิมันอาจจะเป็นอย่างที่จอยสงสัยก็ได้นะโอ้ยแล้วใครจะมาบ้าจี้เขียนจดหมายแกล้งเราเล่นล่ะคำตอบนะอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละบูมขอโทษจังบูมๆด้วยนะคะปู่ไม้คือพวกเรากำลังตามรอยเท้าของผู้ชายตัวใหญ่อยู่นะคะเอ๋อไอ้หนุ่มคนที่อุ้มหมีจังไปน่ะเหรอฮะหมีจังพวกเอ็งตกใจกันทำไมตอนผู้ชายคนนั้นน่ะลักพาตัวหมีจังไปนี่ครับฮะลักพาตัวเหรอเรื่องใหญ่อย่างนี้พวกเอ็งอมพนันไว้ทำไมทำไมไม่บอกข้าแต่แรกคือว่าพวกเราเองก็ยังไม่แน่ใจอะครับอ้าวนี่พวกเอ็งใส่ความไอ้หนุ่มนั่นอยู่เหรอจะว่าไปหมอนั่นก็ดูไปมีพิษมีภัยเท่าไรนะและผู้ชายคนนั้นเป็นใครเหรอคะ
ข้าก็เห็นไม่ค่อยชัดหรอกเอ็งไปเอากระดาษมาปะเดี๋ยวข้าจะวาดไปให้ทุกกระเบียดนิ้วเลยค่ะปู่ไม้ช่าเสร็จสมบูรณ์เอ้ยนี่มันพี่หมีนี่เฮ้ยพวกเราเบรกก่อนโทษทีนะที่อยู่ๆพี่ก็เข้ามาขวางทางน่ะไม่เป็นไรครับพวกเราเองก็รีบอยู่เลยไม่ทันได้มองอ้าวแล้วจะรีบไปไหนกันล่ะไปหาพี่หมีครับอ๋อถ้าจะไปหาที่บ้านน่ะหมีมันไม่อยู่หรอกเมื่อกี้ไปดูมาแล้วพี่เองก็หามันอยู่เหมือนกันแหละฮะไม่อยู่บ้านเหรอแล้วอย่างนี้หมีจังจะไปอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยเอ๊หมีไปเกี่ยวอะไรกับหมีจังล่ะคือว่าพวกเรากำลังสงสัยว่าพี่หมีลักพาตัวหมีจังไปเรียกค่าไทยอะครับฮะเรียกค่าไทยหรือว่าหมีจะจับตัวหมีจังไปเรียกค่าไทยใช่นี่พี่หมีมีหนี้ด้วยเหรอคะแต่ที่จริงพี่ว่าถึงจะเข้าตาจนยังไงหมีก็ไม่น่าใช่คนแบบนั้นนะก็จริงสิพวกเราเจอจดหมายเรียกค่าไทยด้วยพี่ทนลองอ่านดูสิครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่ลายมือของหมีนี่นี่แหละครับตรงที่ปิ๊งเจอจดหมายเนี่ยแปลกแฮะจนอะไรทิ้งจดหมายไว้ตรงสไลเดอร์เนี่ยบุ้มบุ้มบุ้มจดหมายฉบับใหม่เหรอบุ้มเตรียมเงิน10ล้านไว้ให้พร้อมไม่งั้นจะไม่ได้เจอหมีจังอีก10ล้านหรอโง่ชะมัดแปลกแฮะทำไมจดหมายถึงมาวางอยู่ตรงนี้ล่ะเงียบบึ้มชิหมดกันโมโหจะโมโหคืนมีจังมาเดี๋ยวนี้นะจ้างให้ก็ไม่คืนหรอกนี่นะเถอยพวกเรารู้แล้วล่ะว่าตัวการที่จับมีจังไปน่ะเป็นใครไม่ใช่หมีใช่ไหมไม่ใช่หรอกค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกเราจะเอาตัวหมีจังคืนมาให้ได้เลยฮะมีจังอยู่โรงพยาบาลเอ๊ะมีจังน่ะเป็นโรคมือเท้าปากที่ตอนนี้กำลังฮิตเหรอคะเรียกว่าแพร่ระบาดดีกว่าครับเจ้าโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งติดต่อกันได้ง่ายแค่สัมผัสของเหลวที่มาจากผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายการไอหรือจามก็ทำให้ติดต่อได้แล้วอ๋อที่โรงเรียนเขาปิดกันโครมๆก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะพอมีเด็กนักเรียนสักคนเป็นเด็กคนอื่นก็พลอยติดแล้วก็เป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องปิดโรงเรียนในช่วงที่มีโรคระบาดนี้แล้วมันอันตรายมากไหมครับหมอโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงครับมีระยะการฟักตัวประมาณ 3-6 วันและมีอาการเป็นไข้จากนั้นเด็กจะเริ่มเจ็บปากมีจังก็เจ็บปากค่ะคุณหมอไม่อยากกินขนมเลยครับเพราะมีตุ่มแดงขึ้นที่เหงือกลิ้นกระพุ้งแก้มไงล่ะครับโดยตุ่มจะกลายเป็นตุ่มพองใสอักเสบแล้วต่อมาก็จะแตกเป็นแผลหลุมจากนั้นตุ่มจะขึ้นที่ฝ่ามือนิ้วฝ่าเท้าก้นแขนขาโอ้เยอะจังอย่างนี้เมื่อไหร่มีจังจะหายแล้วคะอาการจะทุเลาและหายเป็นปกติใน 7-10 วันครับถ้าไม่อยากเป็นโรคนี้ก็ต้องป้องกันดีๆรักษาสุขอนามัยไว้หมั่นล้างมือบ่อยๆและไม่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยแค่นี้โรคมือเท้าปากก็ไม่ถามหาแล้วล่ะครับขอบคุณนะคะคุณหมอไก่อ่ะนั่นปิงลูกคิดนี่นะพี่เห็นหมีจังดูเพลียๆหน้าแดงๆอาจเพราะเป็นไข้แล้วมาเล่นกลางแดดเลยเข้าไปหาน่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองช่วงนี้โรคมือเท้าปากมันระบาดอยู่ด้วยเลยคิดว่าพามาโรงพยาบาลก่อนน่าจะดีกว่าเพราะได้ยินในทีวีเขาบอกมาว่าในต่างประเทศเคยมีกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เกิดผลข้างเคียงกับระบบประสาทสมองปอดและหัวใจจนถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วปิ๊งกับลูกกิ๊กเล่าให้ฟังหมดแล้วมีจังขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงหมีเรามีเรื่องจะสารภาพนะอะไรอ่ะคือเราขอโทษนะที่สงสัยว่านายจับหมีจังเรียกค่าถ่ายเพื่อใช้หนี้นะเฮ้ยไม่เป็นไรจริงๆเราก็ผิดที่ไม่ยอมเชื่อนายตั้งแต่แรกนะยังแอบไปเล่นการพนันจนเป็นหนี้คือเราพอมีเงินเก็บอยู่บ้างเอาไปใช้หนี้ก่อนก็ได้นะเฮ้ยไม่เอาหนี้สร้างเองก็ต้องใช้เองสินายไม่ต้องห่วงหรอก
เดี๋ยวเราจะควบกะเข้างานแป๊บเดียวนี่เป็นศูนย์เนี่ยงั้นก็ดีเลยฮ่าดีจังเนาะเป็นเพื่อนที่เข้าใจกันแบบนี้ไม่อยากให้เจอนะเจ้าหมอโหพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้อัคคทุตังอปายะมุขังการเป็นนักเล่นการพนันเป็นทางแห่งความเสื่อมนะครับสวัสดีครับ